แนะนำตัวก่อนนะครับผมวันนัสวินนะครับหรือถ้าเล่นทวิตเตอร์จะรู้จักผมในชื่อแอคโควินนะครับซึ่งแอคเขาเดิมเป็นวันนัสวินครับเป็นลีดเดเวลลอปเปอร์ที่ซันเบิร์นกรุ๊ปนะครับซีถ้าถามว่าซันเบิร์นกรุ๊ปหรือคอนิเมะมันคืออะไรครับซันเบิร์นกรุ๊ปเนี่ยครับเป็นกลุ่มของเด็กม.ปลายประมาณเท่าไหร่นะอ้นเกินสิบเท่าไหร่ก็ตั้งมาได้สักปีหนึ่งแล้วนะครับโปรดักต์เขามีแล้วเจน้ำแล้วครับคออนิเมะซึ่งเป็นนิยสารออนไลน์เกี่ยวกับอนิเมะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราทำคือเมโนเมะซึ่งเป็นฐานข้อมูลอนิเมะภาษาไทยซึ่งตอนนี้มันยังไม่เสร็จแต่ว่าก็เป็นโอเพนเบต้าอยู่ใครอยากจะลองก็เข้าไปดูที่เมโนเมะอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้เราจะพูดอะไรนะครับเรื่องแรกที่พูดคือก่อนจะเป็นคออนิเมะทำไมเราถึงสร้างคออนิเมะขึ้นมาแล้วสิ่งที่อาจจะที่เราเห็นในคอนเทนต์เล่มสูงเนี่ยมันทำไมเราถึงทำอย่างนั้นขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อมาคือเรื่องโลกอัลบั้มที่2หลังจากคอนเทนต์สูงมันเกิดอะไรขึ้นกับคอนเทนต์1ครับแล้วก็สุดท้ายคือโปรแกรมที่เราใช้สร้างคอนเทนต์เพราะว่ามีคนเคยถามโพสต์ในเพจผมว่าคอนเทนต์เนี่ยทำนิยสารแบบนี้ใช้โปรแกรมอะไรทำตอนนั้นผมเขียนมือทั้งเล่มผมบอกเลยว่าไม่มีผมเขียนมือทั้งเล่มก็เดี๋ยวตอนนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงไว้ค่อยดูนะครับใครก็ได้เปิดไฟดูให้หน่อยก็ดีนะคอนิเมะศูนย์เนี่ยครับมันเกิดจากที่ว่าดีๆเราไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอยากทำนิยสารเกี่ยวกับอนิเมะขึ้นมาก็เลยรวมกลุ่มกันแล้วก็จะสร้างนิยสารเกี่ยวกับอนิเมะทีนี้ถ้าเรากลุ่มเด็กนักเรียนมาปลายเราคงไปสร้างที่เป็นหนังสือที่เป็นเล่มๆพิมพ์ไม่ได้อยู่แล้วก็เลยเดี๋ยวทางออกเดียวที่เราทำได้คืออีแมกกาซีนเราก็ไปศึกษาดูว่าอีแมกกาซีนเนี่ยมันมีรูปแบบไหนบ้างนะครับก็จะเห็นได้ว่าอีแมกกาซีนที่เราเห็นได้ทั่วไปมันจะเป็นแบบฟลิปบุ๊กคือเปิดที่หน้าไปอย่างเช่นนิยสารครั้งสุดหรือว่าอย่างหนักสุดก็คือวรรณคดีเรานำในแท็บเล็ตคอมซึ่งแบบเนี้ยเราดูแล้วเราบอกว่าไม่เอาเราไม่เอาเพราะว่ามันคือนิยสารเป็นเล่มๆแต่ว่าไม่ได้พิมพ์เท่านั้นเองซึ่งมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์เลยว่าเราอ่านความรู้คอมพิวเตอร์แต่ว่าเราไม่ได้พลิกหน้าคอมพิวเตอร์ถูกไหมครับแต่สุดท้ายเราปวดหัวเราก็ยังทำอยู่มันก็ยังมีปุ่มเล็กอยู่เพราะว่าเราหมดมุกไม่รู้ทำอะไรดีแต่ว่าอันนี้เป็นเล่มแรกที่เราทำออกมาทดสอบจริงๆมันไม่ใช่เล่มแรกมันมีหน้าปกหน้าเดียวก็ใช้ HTML5 เขียนทั้งหน้าเลยก็คือเวลากดพลิกหน้าปุ๊บเนี่ยมันจะใช้ transform ของ HTML5 ซูมหน้าเพจออกมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นหน้าถัดไปได้ส่วนตัวรูปภาพตัวคอนเทนต์การจัดคอนเทนต์เป็น text ของ HTML5 หมดเลยสามารถ select copy ไปได้หมดเลยนะครับทีนี้เราก็ไปศึกษาหาแรงบันดาลใจต่อโปรแกรมถัดมาฟิปบอร์ดน่าจะเคยใช้กันนะครับฟิปบอร์ดเป็นโปรแกรมบน iOS ซึ่งตอนหลังบน Android ก็ลงมาแล้วเป็นโปรแกรมที่เอาฟีดนะครับไปจัดรูปแบบเป็นเว็บไซต์ให้เป็นคอร์ดหน้าคล้ายๆนิตยสารนะครับให้สวยงามสามารถที่จะพลิกหน้าได้แต่ว่ามันไม่มีการแบ่งหน้าซ้ายขวาคือมันจะเกินจากนิตยสารที่เป็น Facebook เดิมคือไม่มีแบ่งซ้ายขวาแล้วมันสังเกตอย่าง Agile Geo Graphic นะครับเนื้อหามันจะเป็นชิ้นเดียวกันไม่มีการพลิกซ้ายขวาแต่ว่าจะใช้เอฟเฟคของการพลิกอยู่ในการเลื่อนหน้านะครับซึ่งผมมองว่าแบบนี้โอเคแล้วสำหรับ iPad แต่ว่าตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยเราไม่ได้ใช้ในการลากนิ้วในการโต้ตอบคอมพิวเตอร์ถัดมาที่เราดูนะครับเล่มนี้ผมแนะนำมากมันชื่อ Final Hours of Auto 2ครับเล่มนี้เนี่ยตอนแรกมันออกบน iPad ก่อนผมก็ไม่มีตอนนั้นผมยังไม่มี iPadผมก็เลยไปโหลด PDF มาอ่านซึ่ง PDF อ่านปุ๊บโอ้โหมันสุดยอดมากครับคืออินเทอร์แอคทีฟทั้งเล่มมันเป็นภาพเลยครับมันก็กดอะไรไม่ได้เลยอ่านแล้วแบบว่าเสียลมครับก็เลยตอนหลังก็ลงบนสตรีมแล้วก็ใครอยากอ่านก็ไปซื้อมาอ่านได้นะครับอยู่บนสตรีมเรามาดูตัวอย่างแล้วกันครับไฟนอลเอาเวอร์สเนี่ยครับเป็นไฟนอลเอาเวอร์สตัวแอปเองใช้ Adobe Air เขียนนะครับบนไอแพดผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้อะไรนะครับก็คือตัวนิยสารเนี่ยครับจะมีก็ใช้ลักษณะการลากเพราะว่ามันขอมาจากไอแพดอีกทีนึงแต่ว่าจะมีชิ้นอินเทอร์แอคทีฟต่างๆนะครับเช่นอันนี้เป็นพาโนรามานะครับสามารถจะแพนดูต่างๆได้เมาส์ผมหายแล้วนะครับเมาส์ผมหายหรือว่าอย่างลักษณะของโพลนี่ครับก็คือทำให้นิยสารเนี่ยจากที่เป็นมันคือทำให้นิยสารเนี่ยต่างจากนิยสารที่เป็นเล่มเลยคือนิยสารที่เป็นเล่มพิมพ์แล้วพิมพ์เลยเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงเว้นแต่พิมพ์ครั้งที่2ครั้งที่3ไปแต่ว่า Final Hour เนี่ยครับมันมีการใช้โพล
คือผู้อ่านสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่านคนอื่นได้ด้วยแล้วก็นิยายสารมีการอัปเดตตลอดเวลาสามารถจะกดดูผลของกดบวชโพหรือว่าดูผลลัพธ์ของโพมาได้ตลอดเวลานะครับพานโนรามาแล้วก็สุดท้ายครับหน้าสุดท้ายของ Final Hour เนี่ยครับจะเป็นหน้าที่เขาใช้เป็นฟีดแบ็กฟอร์มครับคือเวลาเราอ่านเราสามารถที่จะให้คอมเมนต์กับคนเขียนได้นะครับอยู่ในหน้าสุดท้ายของตัวเล่มเลยฉะนั้นเนี่ยผมเห็นตัวนี้ปุ๊บผมสรุปได้เลยนะครับว่าเวลาเราอ่านหนังสืออินเทอร์แอคทีฟเนี่ยครับเราควรจะโต้ตอบกับหนังสืออีบุ๊กนะครับด้วยวิธีการเดียวกับที่เราโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้การพลิกหน้าจอคอมพิวเตอร์เราไม่ได้ลากคอมพิวเตอร์ถูกไหมครับฉะนั้นการที่จะใช้ฟีดบุ๊กเนี่ยไม่ใช่ทางออกปัญหาถัดมาครับเมื่อกี้มันเจ๋งมากแต่ว่าแล้วทำไงล่ะครับเพราะว่ามันโหดมากก็ช่วงน้ำท่วมพี่ผมมาเยี่ยมพี่ผมทำงานอยู่มาครับผมเห็นมาโซนไอแพดเนี่ยตัวนี้มันใช้โปรแกรมชื่อ Hootwing Engine ซึ่งเป็นปลั๊กอินของ PageMaker อีกทีนึงถ้าใครอ่านหนังสือบนไอแพดนะครับหลายตัวใช้ Hootwing Engine ทำมาโซนไอแพดเนี่ยครับมันผมอ่านแล้วแบบว่าใช่เลยแบบนี้แหละเพราะว่ามันไม่ได้ใช้การพลิกหน้าแล้วนะครับใช้การสกอร์เอาแทนเพียงแต่ว่าสกอร์แต่ว่าตัดเป็นหน้าอยู่คือมีการแบ่ง pagination อยู่แต่ว่าไม่ได้ใช้การพลิกหน้าแล้วแล้วก็มี interactive เช่นอันที่เป็นรูปคุณหนุ่ยนะครับแล้วมีภูเขาตัวภูเขานะครับมันสามารถที่จะลากออกมาได้ก็ลองถ้ามีไอแพดลองไปหาอ่านดูครับมาโซนไอแพดรู้สึกจะตอนนี้จะไม่ได้ฟรีแล้วตอนแรกมันยังฟรีอยู่เห็นมาปุ๊บก็ผมก็เลยสร้างไอ้นี่มาดูครับตัวนี้ใช้ HTML5 ทั้งหมดครับก็คืออันนี้คือโปรโตไทป์แรกของเราในพอนิเมตเล่ม0เป็นหน้ามิวสิกซึ่งเราใช้ CSS ผมใช้หน้ามิวสิกก่อนเพราะว่าเป็นหน้าที่ทำอินเทอร์แอคทีฟง่ายที่สุดก็คือเราใช้ไฟล์เพลงเข้ามาใส่ในหน้าเว็บเสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อเพลงเข้าไปพอเราเล่นเพลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะซิงค์ตัวเนื้อเพลงกับตัวเพลงที่กำลังเล่นอยู่ให้เราเห็นเนื้อเพลงได้เลยว่ามันอยู่เท่าไหร่แล้วนะครับพอหน้าแรกออกปุ๊บหน้า2ก็ตามมาง่ายๆครับเพราะว่ามันมีไอเดียแล้วหน้า2นี้เราใช้power ครับถ้าบน iPad ก็คือใช้การกดค้างเอาไว้พอเรากดค้างไว้ปุ๊บก็เป็นการแนะนำตัวละครในเรื่องอนิเมะเรื่องนั้นๆนะครับสุดท้ายหน้าปกครับหน้าปกเนี่ยเป็นปัญหาอยู่ช่วงนึงเพราะว่าตอนนั้นมันเสร็จทั้งเล่มแล้วหรือหน้าปกแล้วผมแบบว่าอยากออกแล้วจะออกทำยังไงดีหน้าปกก็เห็นฟิกบอร์ดเอ้ยตัวนี้ครับเป็นผ่านมาก็ติดใจเว็บผ่านเพราะถ้าลองเข้าไปเว็บผ่านดูนะครับผ่านคอมมาจะใช้ HTML5 วิดีโอเนี่ยครับเป็นแบ็กกราวด์ครับก็เล่มศูนย์เราก็เลยใช้ HTML5 วิดีโอเป็นแบ็กกราวด์เหมือนกันนะครับเล่มศูนย์อันนี้คือเล่มแรกเรานะครับใช้HTML5 วิดีโอเป็นแบ็กกราวด์ปัญหาที่จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับคือมัน letterbox ซ้ายกับขวาเพราะว่าเรา optimize กับ iPad ไว้โดยที่ว่าบน iPad เนี่ยครับมันจะพอดีจอพอดีเลยคือไม่มีขอบซ้ายขอบขวาปัญหาแต่พอออกเล่มจริงจะมีปัญหาอีกครับเพราะว่า iPad มันไม่เล่นวิดีโอครับคือเรา optimize มาขอบไปเล่นก็เป็นมันบน iPad เนี่ยครับจะได้หน้าไงครับเป็นรูปภาพมีค้างเอาไว้เลยนะครับนะครับก็ยอดคนอ่านเล่มแรกเล่มแรกเราเนี่ยเราค่อนข้างเสียงตัวเราค่อนข้างดีมากเลยคือมีเซเลบหลายคนช่วยเราโปรโมทด้วยรวมถึงคุณครูผู้คุณซีหลอดสีฟ้าพวกนี้ครับเขาช่วยเราโปรโมทก็คนอ่านอันนี้เฉพาะเดือนแรกนะครับก็คนอ่านก็ประมาณ700กว่าคนนะครับแต่ปัญหานะครับก็มีปัญหาอีกเหมือนเดิมคือไอแพดครับวิสิต30ไม่รู้จะออปติไมซ์มาทำไมเอาวิสิต30เสียเวลาเปล่าฉะนั้นเล่มหนึ่งครับเราตัดสินใจตัด iPad เลิกซัพพอร์ตใครอยากอ่านก็อ่านไปแต่ว่าเราไม่ซัพพอร์ตก็คือไม่อ่านได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เวิร์คเหมือนเล่มก่อนทีนี้ปัญหาของเล่มหนึ่งครับคือพอเราทำเล่มศูนย์ไปเนี่ยเราเซ็ตสแตนดาร์ดไว้สูงมากว่าอินเทอร์แอคทีฟมันมีรูปหลายรูปแบบมากเลยแต่ว่าพอเล่มหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดปัญหาหมดมุกครับภาษาอังกฤษเขาเรียกโซฟอร์มอลสลัมครับคือเมื่อเราทำครั้งที่2เนี่ยมันจะไม่ดีเหมือนครั้งแรกขึ้นมาแล้วก็ลองดูตัวอย่างอินเทอร์แอคทีฟดูแล้วกันครับท่าไหนดีสีขาวอ
สิบนาทีกรรมเล่มหนึ่งเนี่ยครับเราผมก็คงว่าสิ่งเดียวที่ผมคิดว่าดีกว่าเดิมในเล่มหนึ่งคือหน้าปกเพราะว่าหน้าปกมันมีปัญหาเรื่องวิดีโอเยอะมากหน้าปกเล่มหนึ่งก็เลยเป็นภาพแทนนะครับซึ่งรู้สึกว่ามันก็ยังบักอยู่เพราะมันต้องเลื่อนได้ไม่ใช่อินเทอร์จิตในเล่มศูนย์เนี่ยครับค่อนข้างจะมีหลายรูปแบบนะครับครับอินเทอร์เน็ตเล่มศูนย์ค่อนข้างมีหลายรูปแบบปัญหาที่เราเจอในเล่มหนึ่งเลยคืออินเทอร์เน็ตเราหมดมุกครับมันจะมีอยู่แบบเดียวคือ cover แล้วก็ผมมองไม่เห็นเคอร์เซอร์นะครับก็จะมีอีเวนต์รีพอร์ตนะครับในเล่มนี้ที่ค่อนข้างจะอลังการนิดนึงคลิป YouTube หรือว่าเป็นคำถามสไลด์พวกนี้ครับคือผมตั้งแต่ผมค้นพบว่าสไลเดอร์เนี่ยครับซึ่งหลายคนน่าจะเคยใช้กันบ่อยนะครับสไลเดอร์ผมพบว่าสไลเดอร์เนี่ยครับเป็นอุปกรณ์ช่วยในการเผาคอนิเมะได้ดีมากครับเพราะว่าเราใส่รูปเข้าไปเยอะๆปุ่มเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องไปนั่งเขียนโค้ดยุ่งยากเลยตอนนี้เล่มหนึ่งผมนั่งเขียนเล่มสมุดเขียนยาวมากกว่าจะได้สักหน้าหนึ่งเล่มนี้กดจิ้มจิ้มจิ้มสไลเดอร์ออกถามว่าเราทำไมตอนนั้นเราไม่สร้างเครื่องมือนะครับเหตุผลที่เราไม่สร้างเครื่องมือเพราะว่าผมคิดไว้ว่าถ้าเราสร้างเครื่องมือเนี่ยเราจะจำกัดความคิดสร้างสรรค์ของเราอยู่ในเฉพาะที่เครื่องมือเราสามารถสร้างได้คือไอ้ที่อยู่ในเล่มศูนย์ที่มันมีหลายรูปแบบเนี่ยเราจะคิดไม่ได้แล้วเราจะคิดได้เฉพาะที่โปรแกรมมันซัพพอร์ตไอ้ที่โปรแกรมไม่ซัพพอร์ตเราคิดไม่ออกนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังเราก็ยังทำเครื่องมือมาอยู่ดีครับเพราะว่าจากปัญหาที่เห็นมาเมื่อกี้ใครอ่านเล่มใครอ่านคอนิเมะเล่ม2แล้วบ้างครับหรือเล่ม3ก็ได้ครับเก็บมือ1คนถ้าเคยอยู่ซอสดูของเล่ม2หรือเล่ม3นะครับจะเห็นว่าซอสโค้ดมันจะเปลี่ยนแปลงจากเล่มเดิมมากคือไม่เคยซอสมันจะกองนะครับก็มันเป็นไซด์เอฟเฟคที่มันเกิดจากการใช้เครื่องมือเจเนเรตเนี่ยนะครับเราไม่ได้บอกตอนแรกเราไม่ได้ประกาศเลยว่าเล่มสองเราเปลี่ยนวิธีสร้างนะครับเล่มสองเนี่ยครับอินเทอร์ทีฟเราเลยสามารถที่จะสร้างอะไรที่มันแปลกๆไปกว่าเดิมได้มากขึ้นนะครับเช่นแบบนี้ซึ่งเดิมผมก็ไม่คิดว่ามันจะสร้างแบบนี้ออกมาได้เพราะว่ามันเปลี่ยนคนทำนั่นแหละครับซื้อทำมาลองไปดูเบื้องหลังมันดีกว่าครับเพราะว่าน่าจะยังไม่เคยมีใครเห็นนอกจากในสตาฟที่เห็นว่าข้างหลังที่เราใช้สร้างมันคืออะไรซื้อทำมาเล่มสองเราตีความคออนิเมะนะครับเราตีความเนี่ยว่ามันเป็นบล็อกอย่างเช่นไอเนี่ยอย่างชิ้นเนี้ยครับเราก็ถือเป็นบล็อกหนึ่งแล้วก็ชิ้นนี้หัวเรื่องก็บล็อกหนึ่งตัวเนื้อหาก็บล็อกหนึ่งไอตัวนี้ก็บล็อกหนึ่งนะครับแล้วก็เราใช้การจัด CSS เอาให้มันอยู่ซ้ายไปอยู่ขวาหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งทุกแง่คือเหมือนในดีมิวเวอร์นะครับเราไม่ได้ทำอะไรซับซ้อนมากกว่านั้นเลยเพียงแต่ว่าในโปรแกรมที่เราสร้างมาเนี่ยครับเรามองมากกว่าดีมิวเวอร์ไว้ตรงที่ว่าโปรแกรมมันควรจะสร้างอะไรที่มากกว่าดีมิวเวอร์เช่นคอนิเมะเล่มหนึ่งมันจะมีอันนึงนะครับที่เป็น WebGL อยู่ก็ภูมิใจนะครับอันนี้ใช้ WebGL นะครับหมายความว่าที่เห็นเนี่ยครับใช้การ์ดจอเรนเดอร์จริงๆแล้วเป็น 3D จริงๆไม่ได้เป็นเอาภาพมาต่อกันด้วย
รรมการอะไรแล้วแต่ถ้าเกิดซึ่งดีมิเวอร์ทำไอ้นี่ไม่ได้แน่นอนครับแต่โปรแกรมผมมองแล้วว่าไอ้นี่มันเคยใช้มีคนถามว่าถ้าเปิดใน IE ถ้าเปิดใน IE ถ้าเปิดใน IE IE ไม่เป็นเบราว์เซอร์ที่ไม่ซัพพอร์ตทุกรุ่นครับคือถ้าเคยดูนะครับจะสังเกตว่าในเพจ Core Event จะเขียนลิงก์โหลดแค่ใน Chrome Web Store เหตุผลก็คือเราบังคับให้ใช้ Chrome ครับแต่ในทุกรุ่นนะครับมันจะมีคนที่ใช้ Opera ใช้ IE ใช้ Firefox เข้าไปเปิดซึ่งมันเปิดไม่ได้เปิดแล้วมันจะเล็กหมดเลยนะครับแต่ไอ้หมุนๆเนี่ยครับFirefox เปิดได้ iPad เปิดได้แต่ว่า iPad มันจะใช้ Fileback Renderer แทนเพราะว่า iPad ไม่รองรับ WebGL นะครับไอ้อย่างนี้ครับก็ชิ้น1ไอ้นี่ก็ชิ้น1ภาพตัวนี้ก็ชิ้น1หรืออย่างในเรื่อง3นี้ครับเราก็ใช้รู้สึกหน้ากล่องบริโมของจะเล่นงานแล้วโอเคอย่างในเล่ม3เนี่ยครับเราก็ใช้หน้าซอฟต์หน้าซาวด์การ์ดนะครับเราก็ใช้เนื้อหามันเป็นบล็อกบอกถึงแล้วก็ตัวอินเทอร์เน็ตก็เป็นบล็อกบอกถึงนะครับส่วนภาพอินเทอร์แอคทีฟผมใช้บริโมดูลย่อยของโปรแกรมเนี่ยครับที่เอาไว้สร้างอินเทอร์แอคทีฟอิมเมจมาซึ่งอินเทอร์แอคทีฟอิมเมจเนี่ยเป็นชื่อที่เรียกอดูหลูนะครับจริงๆถ้าเรียกแบบชาวบ้านเลยคืออิมเมจแมปนั่นนะครับแต่ว่าโปรแกรมมันจะสร้างอะไรมากกว่าอิมเมจครับอย่างเช่นชี้แล้วเปลี่ยนรูปหรือว่าชี้แล้วแสดงข้อความซึ่งอิมเมจแมปเนี่ยมันจะเป็นลิงก์อย่างเดียวไม่สามารถที่จะเปลี่ยนรูปหรือแสดงข้อความได้นะครับท้ายโปรแกรมก็เอ็กซ์พอร์ตออกมานะครับก็เอ็กซ์พอร์ตมาปุ๊บเนี่ยเราก็ขึ้นโครม Web Store ได้เลยโดยที่ว่าไม่ต้องไปนั่งแก้โค้ดแล้วให้เสียเวลาแต่ว่ามันก็ต้องมีเรื่องให้ผมแก้โค้ดทุกเล่มเพราะว่าโครมมันเปลี่ยนนโยบายใหม่ประจำนี่เกิดขึ้นนะครับแต่ที่ผมบอกครับว่าเล่ม2เปลี่ยนคนทำถามว่าทำไมเราเปลี่ยนคนทำเพราะว่ามันมีโปรแกรมแล้วไงครับมันไม่จำเป็นว่าคนที่เขียนเนี่ยต้องเป็นคนที่รู้เรื่อง HTML รู้เรื่อง JavaScript รู้ HTML5 รู้ Canvas อะไรพวกนี้แล้วคนทำในไซต์ก็ได้ที่เขียนHTMLเป็นพื้นฐานเขียน CSS เป็นนิดหน่อยรู้ CSS หน่อยสามารถทำได้แล้วมันเลยทำให้กลายเป็นว่าคนทำไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวแล้วคนทำมีคนอื่นมันก็เลยมันอาจจะจำกัดความคิดสร้างสรรค์เราจริงแต่ว่ามันทำให้คนอื่นที่มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าเราเข้ามาทำได้ด้วยและไอ้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยครับยูเซอร์พังโปรแกรมผมมาเยอะนะครับต้องดูนะต้องดูนะครับชิ้นนี้ชิ้นนี้ตัวคอมเมนต์เดิมคุณเซนเตอร์มาเนี่ยครับสังเกตว่ามันเป็นแบ็กกราวด์ภาพชิ้นหนึ่งนะครับแต่ว่าสังเกตสีฟ้าคือไอ้ตัวเฮดเดอร์กับตัวคอนเทนต์บล็อกเนี่ยครับมันเป็นดิฟ2ตัวซึ่งในเคียวเนี่ยมันไม่สามารถสร้างดิฟแล้วมีคอนเทนต์มีพาเลทดิฟอยู่ได้นะครับเดี๋ยวผมตัวอย่างโค้ดดูดีกว่าอาจจะไม่เข้าใจสมมุติว่ามีอย่างเงี้ยครับมีแค่หนึ่งตัวหนึ่งมีดิฟตัวหนึ่งถามว่าโอเคมีแค่หนึ่งกับดิฟตัวหนึ่งถามว่าทำยังไงครับให้มันมีแบ็กกราวด์ภาพเดียวกันได้ต่อกันด้วยต้องมีดิฟตัวใช่ครับปกติต้องมีดิฟตัวหนึ่งข้อมข้างนอกแต่โปรแกรมผมทำไม่ได้ครับถามว่าแล้วยูเซอร์ผมทำไมมันทำได้ผมเห็นผมเขียนเองผมยังงงเลยเปิดไปตกใจทำยังไงใช้ตอนแรกผมนึกว่าใช้มาร์จิ้นล็อกเลื่อนขึ้นไปจะใช้ข้างบนปรับขนาดความสูงของอิเลเมนต์ให้มันกว้างขึ้นจริงๆไม่ใช่ครับเฉลยนะครับก็คือเปิดเป็นรูปชิ้นหนึ่งครับข้างหน้ารูปชิ้นหนึ่งครับแล้วก็อิเลเมนต์มันต่อกันสุดยอดเป็นได้ยังก็คือสุดสามัญจริงมีอันหนึ่งครับอันนี้หน้าสลิปตามภาพเมื่อกี้นะครับสามัญไอ้เนี่ยครับคือปกติในโปรแกรมผมนะครับมันจะอยู่ข้างล่างอยู่เลยอย่างนี้ครับเป็นเนื้อหาไล่ทำมาหมดเลยไอ้ที่อยู่ข้างบนเนื้อหาเนี่ยมันมีได้ชิ้นเดียวแต่ว่าที่มันมีหลายชิ้นในหน้านี้มีไอโลโก้มียูทูบมีตรงนี้มีตรงนี้เพราะว่าผมใช้ JavaScript ในการย้ายอะไรไปออกมาข้างนอกแต่ยูสเซอร์ผมไม่รู้ JavaScriptมันก็ยังมีเรื่องอีกนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีแบ็กกราวด์อยู่เสร็จแล้วมันมีโลโก้แล้วมีตัวหนังสือข้างล่างรูปเดียวกันหมดถูกต้องครับมันคือรูปเดียวกันหมดเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับผมไม่น่าเชื่อว่ายูเซอร์จะเอาอะไรมาแทนผมคือผมใช้คำว่าข่มขืนโปรแกรมผมได้ครับ
ีกว่าสรุปนะครับเราอย่างที่ผมบอกครับอีบุ๊กเนี่ยถ้าใครจะสร้างอีบุ๊กผมขอแนะนำเลยนะครับว่าอีบุ๊กเนี่ยครับเราไม่ได้ต้องออกแบบอีบุ๊กด้วยวิธีที่ในการคลิกหน้าหนังสืออย่างเงี้ยครับเราควรจะมองว่าอีบุ๊กอ่ะมันคือหนังสือที่อยู่บนสื่อใหม่ๆซึ่งเราควรจะโต้ตอบมันแบบเดียวกันที่เราโต้ตอบหนังสือนั้นเราอ่านบนแท็บเล็ตเราใช้การสกอร์คุณใช้นิ้วลากไปเราอ่านบนคอมพิวเตอร์เราใช้การคลิกเมาส์เราไม่ได้ใช้การสกอร์คอมพิวเตอร์แล้วเหมือนเกมอะครับที่เกมที่ชอบพอร์ตจากคอนโซลมาลงคอมเนี่ยครับแล้วปุ่มเดียวกระโดดปุ่มนี้กระโดดแต่ถ้าอยู่จุดนี้เป็นหมอบอยู่จุดนี้เป็นกระโดดข้ามพอกดก็งงเลยครับว่าจะกระโดดหรือจะโดดข้ามหรือว่าจะหมอบไอ้พวกนี้ครับคือมันลักษณะเดียวกับเกมที่พอร์ตจากคอนโซลนะครับยูเซอร์เขาจะได้รับประสบการณ์ใช้งานที่ไม่ค่อยดีแล้วก็ถัดมาที่ผมบอกครับคือการสร้างเครื่องมือเนี่ยครับจำกัดความคิดสร้างสรรค์ของเราแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่ายูเซอร์สามารถข่มขืนโปรแกรมได้เสมอมีคำถามอะไรไหมครับยังไงครับอะไรนะครับสรุปโอเพนซอร์สหรือไม่ครับโอเพนซอร์สไหมให้คำถามที่ตอบยากนะครับก็ตอนนี้ยังคิดว่าเป็นก็คือสิทธิ์ของโปรเจกต์คุณนะครับเรายังไม่ปล่อยออกมาเพราะว่าอย่างนึงคือเราส่งไปในตัวนี้ส่งประกวดเอเอสซีด้วยครับคือขอรับทุนจากทางนิเทคด้วยก็เลยตัวนี้เปิดไม่ได้อยู่แต่หลังโครงการก็ไม่แน่ครับเพราะปกติผมจะโอเพนซอร์สแต่ก็อาจจะมีไม่ปกติขึ้นมาได้เสมอนะครับถ้าได้รางวัลจากเอ็นบีซีเราก็จะล็อกโค้ดถ้าได้รางวัลแล้วถ้าเข้ารอบชิงไปเขาจะล็อกโค้ดแน่นอนคือถ้าเข้ารอบชิงไปเนี่ยเราต้องส่งผมต้องส่งมอบซอฟต์แวร์ให้เน็กเทคซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากใช้ขอทางเน็กเทคได้แต่ว่าคือเน็กเทคเขาไม่ได้เผยแพร่เลยถ้าอยากได้ต้องไปขอทางเน็กเทคเองนะครับถามว่าทำไมผมไม่เปิดเมตาตัวนี้เพราะว่ามันใช้สโตเนจเครื่องผมนะครับมันยังไม่ได้มีโควต้าสำหรับยูเซอร์นะครับก็เลยยังเปิดเมตาไม่ได้ก็ได้เหลือป่ะถ่ายคลิปไปเยอะอ่ะพูดพี่วินพูดไป22นาทีโอเคเวลาเหลือเยอะงั้นโชว์เอาถามก่อนอยากดูโชว์โปรแกรมหรือว่าอยากดูอีกเว็บนึงผมที่เป็นเว็บสารานุกรมอนิเมะโอเคโอเคครับผู้หญิงตัวนี้บอกมาได้จังหวะมากเจอแค่เข้าไปเจอแค่เข้าไปร้องไห้โอเคผมขอเดี๋ยวขอถามคำถามครับตัวทั้งหมดเนี่ยครับมีมันสามารถที่จะทำเป็นออฟไลน์หมดตอนแรกผมเขียนเนี่ยผมจะใช้ที่จริงว่าทั้งตัวเลยคือไม่มี PHP ไม่มีเซิร์ฟเวอร์เพราะกลัวว่าไฟล์ System API โปรเพนแล้วน้ำตาจะไหลมันเขียนยากมากขนาดมี abstraction แล้วยังยากผมก็เลยตัดออฟไลน์หมดไม่ได้ครับเพราะว่าต้องมีเซิร์ฟเวอร์แล้วเพราะว่าออฟไลน์หมดไอตัวไฟล์ System API เขียนยากมากคือไอตัวโปรแกรมไหนวะไปแล้วเปล่าไอเนี่ยครับตัว back end นะครับมันใช้ MongoDB อย่างเดียวแล้วก็ PHP ซึ่งผมก็กำลังวางแผนว่าจะย้ายไปใช้ React อยู่แล้วไม่มี PHP คือมี front end กับ database server ไม่มี back end เพราะว่าผมเจอคนใช้ React ที่มันเขียนคล้ายๆ PHP มาแอดมินเนี่ยครับแล้วอยู่บน React โดยที่ไม่มี server ขั้นกลางได้เลยเพราะว่า database server เป็น HTTP server ในตัวแล้วก็มีไฟล์ server เนี่ยครับที่ยังมีปัญหาอยู่ว่ามันไม่มี quota system อยู่ที่ผมให้เปิด beta ให้ไม่ได้โอเคเราเนื่องจากว่าเซิร์ฟเวอร์ผมมันติดหน้าล็อกอินไปนะครับก็เอาเดเวลอปเป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วกันก็อีกโปรเจกต์หนึ่งของผมที่เกี่ยวกับอนิเมะนะครับก็จะเป็นเว็บสารานุกรมอนิเมะซึ่งตอนแรกเนี่ยเราได้คอนเซ็ปต์มาจากคำว่าเฮ้ยมาโคนมาอนิเมะดิสกันมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยพูดว่า my phone my anime list กันแต่พอทำจริงๆมันไม่ใช่ง่ายครับเพราะว่า my anime list เนี่ยเขามีอนิเมะเขาเป็นร้อยเรื่องเป็นพันๆเรื่องแล้วสร้างสารานุกรมอนิเมะขึ้นมาก่อนฉะนั้นวิธีการง่ายที่สุดในการสร้างสารานุกรมอนิเมะที่ครบถ้วนครับคือการกินแรงผู้ใช้นะครับเราก็เลยใช้วิกิแทบทั้งเว็บเลยครับจะเป็นวิกิหมดเลยก็คือตัวอย่างเช่นเรื่องย่อเนี่ยครับเราจะแก้ต้องพิจิตรสามารถแยกกดแยกไขได้ซึ่งผมพบว่าการใช้วิกินะครับถ้าเป็นวิดีโอวิกิมันจะใช้ซึ่งแหน่ของมันแต่ผม
เลือกใช้มาร์คดาวน์ผมพบว่าปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดคือยูเซอร์ไม่รู้เรื่องมาร์คดาวน์ยูเซอร์ไม่เข้าใจว่ามาร์คดาวน์เขียนยังไงยูเซอร์ไม่เข้าใจว่ามาร์คดาวน์ตัดบรรทัดยังไงซึ่งถ้าใครเคยใช้มาร์คดาวน์จะรู้ครับว่าการตัดบรรทัดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือมันต้องเคาะ enter 2ครั้งแต่ว่าคนทั่วไปชอบเคาะครั้งเดียวแล้วก็คิดว่ามันตัดบรรทัดซึ่งมันไม่ใช่หรืออย่างข้อมูลตอนอย่างนี้ครับเราก็วิกิซึ่งแน่นอนว่ามันไม่มีใครเขียนอยากสปอยแล้วก็มีส่วนของอนิเมะนิดนึงครับเราก็ใช้ต้นบอกประมาณนกอะสิมีคนรีเควสมาครับอยากให้เรื่องนี้ตอนที่3ก็เข้าไปเขียนได้ครับสปอยไปแล้วกันครับก็มีอะไรเกิดขึ้นในตอนที่มีรูปภาพประกอบแบบนี้โอเคครับก็อ่ะส่วนของเมโนเมสเนี่ยครับผมแอดมินบาร์กาเดสครับเขาติดต่อมาว่าเดี๋ยวจะโพชั่นหน้าของบาร์กาเดสนะครับจะอินทิเกรตเมโนเมสเข้าไปคือในเว็บบอร์ดเราจะได้เว็บบอร์ดเนี่ยเราจะแชร์เว็บบอร์ดกับไม่ใช่แชร์ใช้อินทิเกรตเนี่ยครับเราจะอินทิเกรตเว็บบอร์ดกับบาร์กาเดสอื่นนะครับซึ่งส่วนของอนิเมะนี้ยังไม่ได้คุยกันครับไว้พี่บองแมงครับคุยกันตรงนี้เลยครับต่อหน้าคาร่ากำนันครับเอาปุ่มดูไปใส่บาร์กาเดสได้ไหมครับปุ่มดูไหนไอ้เขียวเขียวเนี่ยครับขวาบนเนี่ยครับโอ้ไม่เห็นไหนครับตุ่มปุ่มอะไรมันปุ่มอะไรไลค์ปุ่มดูแล้วดูแล้วโอ้ก็คือก็คือทำไมปุ่มอันคือปุ่มอะไรคืออย่างนี้ครับเคยมีปัญหานี้ไหมครับว่าเราเข้าไปดูเว็บอนิเมะเนี่ยแบบเฮ้ยเรื่องยอดเด็ดมากเนี่ยแต่ไม่มีเวลาดูไว้ก่อนเดี๋ยวอยู่ข้างนอกอยู่โหลดไม่ได้ก็วิธีการคือเราก็กดปุ่มนี้ครับคือผมวางแผนว่าไอ้ปุ่มนี้จะไปติดตามเว็บแล้วก็กดจึ๊บมันก็จะไปแอดใส่อนิเมะลิสต์เราว่าจะดูแล้วกลับบ้านไปค่อยๆไปเช็คดูว่าเรากดไปที่เรื่องไหนบ้างได้ครับใส่ให้ได้ครับขอ API ที่อ่านเข้าใจหน่อยครับผมว่า API มันเข้าใจแล้วนะครับฟอรัมไม่ฟอรัมครับออฟไลน์ครับฟอรัมแป๊บนึงนะครับสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ฟอรัมแป๊บนึงเดี๋ยวจะอธิบายครับว่าทำไมออฟไลน์ฟอรัมมันถึงใช้ยุ่งยากฟอรัมเป็นโปรเจกต์หนึ่งของเมโมเมนะครับซึ่งก็คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงวงการไปเยอะเลยคือว่าฟอรัมทั่วไปที่เราเห็นเนี่ยคือเราเข้าไปโพสต์กระทู้ไว้ถูกไหมครับแต่ว่าฟอรัมของเมโมเนี่ยครับมันต่างที่ว่ามันเป็นเรียลไทม์ครับเวลาคอมเมนต์เนี่ยครับมันจะขึ้นคนของคนอื่นมาแบบเรียลไทม์เหมือนแชทนะครับผมให้นิยามมันคือฟอรัมของแชทนะครับมันรับคนได้เยอะขนาดไหนครับไม่เคยมีใครลองโหลดเทสให้ผมดูบ้างเดี๋ยวโหลดให้เดี๋ยวจะให้ผมว่าเน็ตเซอร์ผมจะผ่านพอไม่ไปแต่พอไปในหน้าที่สวัสดิ์เราไลฟ์ตอนไหนคือมันจะมีฟอรัมปกติอย่างนี้ครับที่เป็นข้อความก็จะเขียนข้อความทั่วไปแล้วกับข้อความเล็กๆคือข้อความแชทซึ่งเราสามารถที่จะโพสได้โดยการพิมพ์เข้าไปช่องข้างล่างเนี่ยครับมันก็ทำให้เวลาเราจะดราม่าอะไรกันเราสามารถจะมันมากขึ้นเพราะมันเหมือนมีเว็บบอร์ดกับแชทอยู่รวมกันนะครับเวลาดราม่าก็แบบแล้วมียูเซอร์ออนไลน์ในแต่ละทูนะครับก็อันนี้โปรเจกต์ฟอรัมซึ่งปัญหาของฟอรัมที่เราเจออีกเหมือนกันก็คือฟอรัมเนี่ยครับมันเฟซฟอรัมหมู่แชทก็จะเป็นตัวแรกในโลกแล้วยูเซอร์ก็เลยงงว่าเฮ้ยทำไมพิมพ์กด enter แล้วขึ้นบรรทัดใหม่ยังไงทำไม enter แล้วไม่ขึ้นบรรทัดใหม่แล้วทำไมบางคนพิมพ์กระทู้ยาวบางคนพิมพ์กระทู้สั้นอะไรอย่างเงี้ยครับคือเป็นปัญหาที่เขาไม่เข้าใจระบบฟอรัมก็ต้องไปนั่งคิดมาใหม่ว่าทำยังไงให้ยูเซอร์เข้าใจระบบสุดท้ายคือโซเชียลเราครับเมโนเมผมให้คำนิยามโปรเจกต์นี้ว่าโซเชียลพลัสอนิเมะนะครับไอเนี่ยเป็นคือเวลาเราดูอนิเมะเรื่องนึงเนี่ยครับเราจะอัปเดตอนิเมะลิสต์ถูกมั้ยครับซึ่งอันนี้เป็นที่ My Anime List ไม่มีเลยเวลาเราอัปปุ๊บเนี่ยเราแอดเฟรนด์คนอื่นไว้เราเห็นหมดเลยว่าเค้าดูเรื่องอะไรกันอยู่แล้วเราก็สามารถจะไปคอมเมนต์ตอบเค้าได้หรือจะไปกดไลค์ว่าเค้าชอบดูเรื่องนี้เราชอบอ่ะกดไลค์มาอันไลค์นะครับแล้วก็มีหน้าโปรไฟล์ครับหน้าโปรไฟล์เนี่ยตอนแรกเวอร์ชั่นแรกสุดเลยผมใช้ตอนแรก
หน้าโปรไฟล์ผมใช้ใส่ CSS ได้เลยสามารถจะแต่ง CSS ยังไงก็ได้สิ่งที่เหลือคือมันเป็นไฮไฟฟ์ครับผมก็แต่ง CSS ได้คนก็ไม่เปลี่ยนนู้นเปลี่ยนนี้สีสันแสบตาแพรวๆแอนิเมตจิ๊บแล้วก็คอมเมนต์เนี่ยครับคอมเมนต์มันคอมเมนต์หน้าโปรไฟล์ได้ครับแต่ตอบคอมเมนต์ไม่ได้ก็คือเหมือนไฮไฟฟ์ทุกอย่างเลยคนก็คอมเมนต์นะครับเฮ้ยมันเหมือนไฮไฟฟ์หรือเปล่าก็เลยไปรีดีไซน์มาใหม่ครับข้างบนเราก็แน่นอนเลยว่าเรามีโปรไฟล์ cover ซึ่งน่าจะรู้ครับว่านอกใครมา นี่จริงๆผมนอกผ่านมา เพราะว่าผมใช้ผ่านแล้วแบบปิ๊งมากโปรไฟล์ cover มันสุดยอดมากแล้วก็จะมีเดิมเราสามารถเขียนบนวอลได้นะครับแต่ว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันตอบวอลได้แล้วเหมือน Facebook เลยเราไม่ได้บอกว่าเหมือนเราแค่ให้แรงบันดาลใจมาสงสัยเราอยากไปคอมเมนต์บนวอลคนอื่นได้นะครับแล้วทำไมไม่ขึ้นเน่าจริงทำใจกับเดสเซอร์เวอร์มันไม่ใช่โปรดักชันแล้วก็คอมเมนต์ตอบโปรไฟล์กันได้พอตอบปุ๊บมันจะมีโนติฟายซึ่งโนติฟายเราก็อยู่ข้างซ้ายนะครับจริงๆข้างขวาแทนมันจะได้เป็นของใครเฮ้ยแต่มันเหมือนกันเฮ้ยเราไม่ได้ลอกอันนั้นคือสีส้มมีความคิดที่จะเอาไอ้ตัวแจ้งเตือน notification นะครับไปอินทิเกรตกับ Facebook มั้ยครับFacebook ไม่มี API ของ notify ครับมันมี notify API ของ Facebook มีอันเดียวครับคือเกม notify ครับที่แบบ send request in เนี่ยครับมีอันเดียวแต่มันไม่สามารถจะแบบ send ข้อความใดๆขึ้นไปก็ได้ครับมันไม่มี API ตัวนี้อยู่มันมี message API ครับ message API อันไหนครับ message ที่ไว้สําหรับคุย message เลยอย่างนั้นผมว่าติดสแปมบล็อกแน่ครับเพราะว่าถ้ายูเซอร์เยอะขึ้นมันสเกลไม่ได้แน่ถัดมาแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ล่อใครมาครับเรามีปุ่มแบชไอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์เหมือนโฟร์สแควร์เป๊ะเลยเฮ้ยเรามีแบชแบบอัพเลเวลได้ก่อนโฟร์สแควร์นะโฟร์สแควร์เราเพิ่งมีแบบที่อัพเลเวลแบชได้ใช่ไหมอันนี้ของผมก็มีดูอนิเมะครบกี่เรื่องก็ได้อัพเลเวลไปเรื่อยๆแล้วก็ดูไม่ประดับหน้าจะมองเล่นๆเฉยๆไม่ได้มีอะไรส่วนหนึ่งในเว็บไซต์เนี่ยครับที่ถามว่าทำไมยูเซอร์ต้องมาทำงานในผมก็ใช้ระบบความมีเนี่ยครับซึ่งมันจะมีสิทธิ์อยู่เลยว่าคะแนนเท่านี้ทำอะไรได้บ้างซึ่งมันดูของคนอื่นไม่ได้นะครับก็คือในเมนูเมสเนี่ยครับเราจะมีระบบแอนิเมชั่นเนเจอร์ครับที่เราไว้ทำลายเซ็นว่าเราดูอนิเมะเรื่องไหนอยู่อย่างเงี้ยครับซึ่งตอนแรกเราตั้งไว้ว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะเปลี่ยนภาพพื้นหลังได้จะต้องมีคะแนนถึง30คะแนนนะครับก็คือเวลาเราเขียนวิกิ1ครั้งเนี่ยแล้วมีแอดมินอนุมัติปุ๊บเราได้1คะแนนพอครบ30คะแนนเราสามารถอัพโหลดลายเซ็นได้เพราะว่ามันใช้ที่ของเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้ Open Beta ก็ปล่อยฟรีอยู่นะครับใครจะไปลองก็รีบลองนะครับเขียนลายเซ็นหน่อยดีกว่าลายเซ็นระบบลายเซ็นนะครับก็ใส่ปรับสีปรับอะไรได้พอสมควรแล้วก็ปรับตำแหน่งได้คือพยายามจะออกแบบให้ใช้ง่ายกว่าเว็บ My Anime List นั่นแหละครับเพราะเป็นคู่แข่งเขาพูดถึงแบ็คเอนด์หน่อยดีกว่าก็แบ็คเอนด์ของเมโนเมสนะครับไอตัวหน้าเว็บเนี่ยครับใช้ PHP เพราะว่ามันคนเขียนมันมี2คนอีกคนนึงก็เขียน Python ไม่เป็นไม่งั้นผมใช้ไพทอนไปแล้วเพราะมันเร็วมันเขียนเร็วกว่าพูดง่ายคือเผาเว็บได้ก็ใช้ PHP เขียนนะครับข้างหลังเนี่ยใช้ MongoDB เป็นฐานข้อมูลเพราะว่า MongoDB มันไม่มีสกีมาครับเวลาเราจะเขียนสมมุติว่าตอนแรกผมมีฟิลอยู่ว่าสเตตัสคือกระฉายแล้วยังไม่ฉายตอนหลังผมเพิ่ม LC อยากรู้ LC ใครผมก็ไปเพิ่มฟิล LC by ได้เลยโดยที่ว่าไม่จำเป็นต้องไปแก้สกีมาของ database คือเรื่องนี้จะมีฟิล LC เรื่องนี้ไม่มีฟิล LC ก็ได้อันนี้ครับหรือว่าคอมเมนต์หรือ new feed เนี่ยครับตัว new feed เนี่ยใช้ฟีเจอร์ของ MongoDB เยอะมากเพราะว่านอกจากที่กำลังดูพวกนี้ครับจะมีอย่าง wall post เนี่ยครับก็เป็นออบเจกต์ตัวหนึ่งใน MongoDB ซึ่งสังเกตว่าไออย่างออบเจกต์ตัวนี้ครับมันจะมีชื่ออนิเมะดูไปแล้วกี่ตอนคะแนนเท่าไหร่ซึ่งถ้าเป็น wall post มันไม่มีบอกคะแนนไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยครับ MongoDB จะช่วยตรงนี้ได้เยอะมากเลยเพราะว่ามันเป็นสกีมามันเก็บยังไงก็ได้ในฐานข้อมูลหนึ่งสกีมาต่างกันก็ได้มันทำให้เราสามารถสร้างตัววอลได้สะดวกมากนะครับแล้วก็เรื่อง pagination ด้วยครับเพราะว่าเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าจบหน้านี้ครับ ID สุดท้ายของหน้านี้เป็น ID อะไรแล้ว
สั่งให้ Mongo start การเซิร์ชจาก ID ตัวนี้ไปได้เลยมันจะทำให้เร็วขึ้นกว่าการใช้สกิปคำสั่งลิมิตของ MySQL นะครับส่วนเว็บบอร์ดที่ผมบอก start server เนี่ยครับมันใช้ Node.js เป็นข้างหลังครับใช้ socket io คือพูดง่ายคือใช้เว็บ socket นะครับเพราะว่าเว็บ socket เนี่ยมันจะเป็นโปรโตคอลที่ค่อนข้างจะเรียลไทม์มากๆแต่ว่าตอนแรกผมใช้ Node.js กับโปรแกรม Fey แล้วผมทำเกมขึ้นมาในเมนูเมทนะครับผมต้องเกมขึ้นมาในเมนูเป็นเกม Echo ถ้าใครเคยไปงานแคปซูลน่าจะรู้จักนะครับเกม Echo ที่มีคำถามปุ๊บมา Yes กับ No นะครับซึ่งเกม Echo เนี่ยเล่นให้มันจะมีอยู่ว่าต้องรู้ด้วยว่าเพื่อนเราตอบอะไรแล้วจะตอบตามเพื่อนได้แล้วเวลาตอบรอบก็ตอบรอบของเพื่อนใน Echo เกมเนี่ยครับก็ใช้ Node.js ตัวเซิร์ฟเวอร์เดียวกับฟอรัมเนี่ยเป็นผมใช้ตัวเนี้ยเบนมาฟอรัมก่อนผมใช้ Fey ไลบรารีชื่อ Fey ในการเขียน WebSocket ปรากฏว่า10 user ครับเว็บหน่วงครับไปประมาณ2วิคือผมกดตอบถูกปุ๊บ2วิยูสเซอร์ถึงจะรู้ว่าตอบถูกหรือว่าคำถามข้อหนึ่งมีเวลา10วินาทีในการตอบปรากฏว่าหมดเวลาตอบแล้วยูสเซอร์เพิ่งเห็นคำถามเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันดีเลย์ก็เป็นปัญหาของเฟย์นะครับผมเปลี่ยนใช้ซ็อกเก็ต IO ปุ๊บไม่มีปัญหานี้ครับเร็วมากแล้วก็ส่วนสุดท้ายเป็นซิงเกิลเจเนเรเตอร์ครับซิงเกิลเจเนเรเตอร์ใช้ Python กับใช้ Python กับ Celery ครับ Celery เป็นTask Queue ตัวหนึ่งครับตัว Task Queue เนี่ยครับคือมันจะแทนที่ว่าเรากด Generate Signature ปุ๊บเนี่ยมันจะต้อง Generate แล้วอัพโหลดเลยมันจะทำให้เสียเวลา User ต้องรอนะครับผมก็ใช้วิธีว่าให้มันส่งเข้าไปใน Task Queue คือบอกว่าให้คุณต้องไปทำงานนี้มาแล้ว Server อีกตัวหนึ่งซึ่งผมฝากไว้กับ EC2 อยู่ไอ้ Server EC2 ตัวเนี้ยมันจะไปดู Task Queue ซึ่ง Task Queue ผมใช้ Redis เป็นฐานข้อมูล Task Queue จะบอกว่าให้คุณไป Render ไฟล์นี้มามีข้อมูลนี้ปุ๊บมันก็จะไปเอา Python เนี่ยครับใช้Python Imaging Render ตัวไลเซนออกมาอัพโหลดขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์อีกทีนึงแล้วก็มีอย่างทวีตเนี่ยครับตอนแรกผมใช้ทวีตเป็นซินโครนัสคือพอผมกดดูเรื่องนึงปุ๊บเนี่ยผมตั้งว่าทวีตด้วยคือสมมุติผมดูเที่ยวกาตอน11ปุ๊บพอตั้งปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นบน Twitter ผมเลยว่าดูเที่ยวกาตอน11แล้วแต่ว่า มันมีปัญหาว่ากดปุ๊บเนี่ยมันจะต้องดีเลย์ประมาณสัก5วิเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันออก Twitter ช้าก็แก้ง่ายๆครับปลาเขาทัสคิวก็ไปติดต่อ Twitter ข้างหลังยูเซอร์ก็กดปุ๊บเปลี่ยนปั๊บทันทีเลยไม่มีการเสียเวลารอโหลดก็ดูตัวอย่างดูนะครับว่าอันนี้คือใช้ TaskQueue นะครับลองกด TaskQueue ผมไม่แน่ว่ากด TaskQueue ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าโค้ดเวอร์ชันใหม่มันเปลี่ยนไปเยอะเลยอันนี้คือใช้ไม่ใช่ Task Queue นะครับจะสังเกตได้เลยว่าการใช้ Task Queue เนี่ยทำให้เว็บมันรันเร็วขึ้นได้เยอะเลยครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าทำได้ทุกอย่างนะครับมันทำได้แค่บางอย่างที่เราสามารถที่จะผัดไม่ได้ต้องการให้ user รู้อะครับคือ user ไม่ต้องการคำตอบเป็น real time เลยมันมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งด้วยนะครับชื่อ Mongrel2 เนี่ยครับมันใช้ Task Queue เป็นทั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์เลยคือเซิร์ฟเวอร์ได้ request ปุ๊บมันจะไปต่อที่มันจะส่งรีเควสตัวนี้เข้าไปใน task queue แล้วเว็บที่ตัว php เราอะครับหรือเป็น python หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะอ่าน task queue แล้วไป process แล้วส่งกลับไปทาง task queue อีกทีนึงส่วนเว็บเซิร์ฟเวอร์ของ Meroweb นะครับใช้ nginx ตอนแรกผมใช้ apache อยู่ตอนหลังผมย้ายใช้ nginx แล้วแต่ว่าถ้าใช้ใครใช้ https นะครับยังใช้ apache อยู่เพราะว่ามีพอร์ตเดียวแล้วมี ip เดียวครับแล้วก็ใช้ speedy protocol ด้วยตัวแต่ว่า speedy protocol เนี่ยครับถามว่าเร็วขึ้นมันจริงไหมผมบอกได้เลยครับ speedy เนี่ยครับพาราเรลการโหลดรูปเร็วมากแต่ไม่ได้ช่วยเมนูเมทเลยครับเพราะรูปเมนูเมทอยู่บน Google Storage พูดถึง Google Storage นิดหน่อย Google Storage นะครับเป็นรุ่นคันจาก S3 มั้ยครับของ Amazon นะครับของนาทีS3 เนี่ยครับเป็นโปรโตคอลที่เขาใช้ไม่ขอโทษครับเป็นเซอร์วิสตัวนึงของ Amazon นะครับที่เขาใช้ในการเอาไฟล์อะไรก็ได้ไปฝากเช่นเราจะเอาอนิเมะไปฝากแล้วเปิดเว็บอนิเมะชื่อดังแห่งที่2เอาอนิเมะไปฝากที่3ก็ได้ถ้าเรามีตังค์พอแต่ว่า S3 เนี่ยครับมันเก็บเน็ตค่อนข้างที่จะแพงนิดนึง Google Storage เนี่ยครับก็จะมีฟรีไทเออร์ซึ่งฟรีไทเออร์ก็
ฟรีไซเออร์เนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะให้เยอะกว่า S3 อยู่นิดนึงซึ่งเมโนเมสผมใช้อยู่ตัวนี้ประมาณเดือนละ2บาทเท่านั้นเองแต่ว่าข้อเสียของ S3 ก็ของคู่โซเลตนะครับที่เห็นได้ชัดมากคือมันไม่มีไคลเอนต์ครับถ้าเกิดว่าจะอัปโหลดไฟล์อะไรขึ้นไปเนี่ยครับมีอยู่2ทางครับ1คือเขียนโปรแกรมเอง2คือใช้คอนโซลของมันซึ่งคอนโซลมันถ้าเห็น S3 นะครับมันจะมีปรับ permission ปรับ mic ใช้ปรับอะไรได้หมดเลยของ Google ไม่มีครับใช้คอนโซลใช้คอมมานด์ไลน์ครับสั่งอัปโหลด XML ขึ้นไป override มันคือต้องเขียน XML ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสั่งคอมมานด์ไลน์ขึ้นออกก็ XML ส่งขึ้นไปอีกทีนึงแต่ว่า XML มันก็ของเล่นมันเยอะนะครับเช่นผมสามารถที่จะให้คนให้อนุญาตให้ user คนนี้ดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้โดยที่ user เนี่ยเป็น Google account เลยซึ่ง Amazon ไม่มี Google account แน่นอนมันใช้ Amazon account บางคนก็ไม่มีอันนี้ทำให้สามารถที่จะสะดวกในการดาวน์โหลดมากกว่าโอเคเชิญเจปิงเชิญครับคอมพานีเนี่ยขายดีพอยยังไงของเคียวเนี่ยครับผมใช้จิ๊บในการดีพอยครับคือผมจิ๊บขึ้นจิ๊บครับแล้วผมก็จิ๊บปูลงมาแต่ว่าของเมโนเมสเนี่ยวิธีการดีพอยมันเทพมากครับคือเปิด FTP ขึ้นไปทีละไฟล์ครับแต่ว่าตอนหลังผมก็เปลี่ยนนะครับก็ใช้จิ๊บในการดีพอยมากขึ้นนะครับแต่ว่าหลายๆส่วนก็ยังใช้FTP ในการขึ้นไปอยู่เพราะว่ามันสะดวกกว่าไฟล์มันเยอะไงครับแล้วไฟล์คอนฟิกบางไฟล์เนี่ยบนเซิร์ฟเวอร์กับบนโลคอลไม่เหมือนกันก็ที่เกียรติทำให้มันใช้ได้เยอะโอเคน่าจะเกินเวลาแล้วล่ะครับเชิญเสียปิงครับเชิญเสียครับส่งนอก